วัสดีครับผมนายเทคเอาข้างหลังผมคือ Honda HR-V RS eHEV Crossover รุ่นใหม่ที่มียอดจองคิวรอนานมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจ Honda HR-V ถือว่าเป็นตระกูลรถยนต์ Crossover ของ Honda ที่ขายดีมากๆและก็ได้รับความนิยมอย่างมากและอันนี้ก็คือรุ่นล่าสุด Honda eHEV RS นะครับเป็นรุ่นที่มีการปรับเปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดถือว่าโมเดลเชนแต่ยังคงใช้แพลตฟอร์มเดิมอยู่ทำให้การขับขี่อาจจะสุดได้เท่าไหร่นักขับได้ดีไหมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งแต่เรื่องของการออกแบบการดีไซน์นั้นถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่เยอะมากๆเช่นเดียวกันซึ่งคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุด Honda eHEV RS อยู่ที่ 1.179 ล้านบาทและคันนี้เป็นสีพิเศษนะครับสีแดงจะเป็นสีเดียวเท่านั้นที่จะได้ทูโทนก็คือส่วนบนสีดำและส่วนล่างสีแดงต้องบอกเลยว่ามีความน่าสนใจอย่างมากในเรื่องของการออกแบบกันเลยนะครับต้องบอกตรงๆว่าคันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างถ้าหากเทียบกับรุ่นเดิมมันมีทำให้ตัวรถดูเหมือน SUV มากขึ้นความชันของด้านหน้าความสูงของตัวรถที่สูงกว่าเดิมด้วยทำให้ภาพรวมตัวรถเนี่ยดูเท่ดูลงตัวมากขึ้นรวมถึงเส้นสายต่างๆนั้นรู้สึกเลยว่ามีความเป็นยุโรปพอสมควรในด้านหน้าเราจะเห็นด้านหน้าที่เป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่ซึ่งรุ่น RS จะได้กระจังหน้าที่เป็นคล้ายๆกับ Diamond Grill ของบางค่ายแน่นอนก็ถือว่าดูโดดเด่นแตกต่างกับรุ่นญี่ปุ่นพอสมควรแต่ถ้ารุ่นเล็กกว่านี้หรือว่ารุ่น EL ต่างๆจะได้เป็นกระจังหน้าซี่ที่อาจจะบางคนชอบแบบนั้นมากกว่าบางคนอาจจะชอบแบบนี้มากกว่าแต่รุ่น RS ก็ถือว่ามีสัญลักษณ์ RS เข้ามาให้นะครับในด้านหน้าแล้วก็โลโก้ Honda สีฟ้าด้วยแล้วก็เอกลักษณ์ของ RS ชุบแต่งด้านล่างที่เป็นแบบใหม่ทั้งหมดซึ่งจะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นและก็มีสัญลักษณ์ Amp Up ซึ่งเป็นคล้ายๆเส้นชีพประจรซึ่งจะมีในรุ่น RS เท่านั้นรวมถึงไฟตัดหมอกและก็เส้นสายโครเมียมชุดแต่งด้านล่างที่จะเป็นสีดำทั้งหมดด้วยและก็ช่องดักลมต่างๆนั้นเป็นช่องจริงด้วยนะครับในส่วนนี้เข้ามาตรงนี้แล้วก็มีช่องระบายอยู่ตรงซุ้มล้อด้วยจุดนี้ถือว่าทำได้ดีแล้วก็มาที่ไฟหน้ารูปทรงเพียวสวยต้องบอกเลยว่าไฟหน้าเป็น Full LED ทั้งหมดพร้อมกับสูงต่ำอัตโนมัติให้ด้วยไฟเลี้ยวในรุ่น RS จะเป็นแบบวิ่งซึ่งสเปคไฟไม่ว่าจะเป็นรุ่นต่ำหรือว่ารุ่นสูงจะได้สเปคไฟเหมือนกันทั้งหมดแต่รุ่น EL ต่างๆจะไม่มีไฟเลี้ยววิ่งและตกแต่งข้างในจะเป็นสีดำนั่นเองก็ถือว่าเป็นการตกแต่งที่แตกต่างกันรวมถึงในตัวล้อคันนี้นะครับ RS นั้นจะถือว่าได้ล้อที่ถือว่าสวยมากเป็นล้อลายเดียวกับตัวญี่ปุ่นแต่จะมีการตกแต่งที่แตกต่างกันในตัวไทยจะเป็นการทำสีเทาเข้มทั้งหมดจะแตกต่างกับรุ่นญี่ปุ่นที่จะมีการเล่นโครเมียมตามขอบตรงนี้ซึ่งบางคนก็อาจจะชอบแบบนั้นมากกว่าก็เอาไปทำทีหลังได้นะครับแล้วแต่ชอบมาพร้อมกับล้อขนาด18นิ้ว225/50แล้วก็ R18 เป็นยางที่ขนาดกำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วก็ขับในเมืองได้นุ่มพอสมควรแต่ส่วนคันนี้ต้องบอกตรงๆว่าเป็นครอสโอเวอร์ที่สูงมากนะครับกาวเคลียร์แลนซ์ของตัวรถเนี่ยถือว่าสูงกว่าคู่แข่งหลายๆตัวเยอะมากทำให้การขี่ในเมืองการลุยน้ำตกท่อตกบ่อต่างๆ HRV น่าจะรองรับได้มากกว่าคู่แข่งพอสมควรครับแล้วก็มีการตกแต่งคิ้วล้อสีดำยาวมานี้ถือว่าเป็นสีดำเงาด้วยลงตัวพอสมควรและในด้านข้างตัวรถเนี่ยจะเห็นเลยว่าในตัวสีแดงนะครับเราจะได้การตกแต่งสีทูโทนนะครับผมนี่ทำให้ส่วนบนของตัวรถเนี่ยเป็นสีดำทั้งหมดแล้วก็ทำให้ตัวรถดูไม่อ้วนไม่หนาเกินไปจุดนี้สีแดงถือว่าเป็นคันที่โดดเด่นแล้วก็ดูแตกต่างกับสีอื่นพอสมควรเลยแล้วก็แน่นอนว่าการเปิดปิดรถก็สามารถเอื้อมมือเข้าไปกระจกมองข้างก็จะพับออกได้เช่นเดิมความสูงของตัวรถถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับตัวรถค่อนข้างเป็นแบบแนวสปอร์ตคูเป้พอสมควรคล้ายๆกับพวกรุ่นใหม่ที่จะเป็นแนวหลังคาลาดแล้วทำให้ตัวรถดูค่อนข้างเพรียวบางแล้วก็จุดเด่นของ RS คือหลังคาที่เป็นกลาสรูปจะเป็นกระจกชิ้นใหญ่ยาวทั้งหมดจนสุดด้านหลังซึ่งรุ่นปกติจะไม่มีแล้วก็เป็นกระจกแบบเดียวกับที่รถยุโรปหลายคันชอบใช้ก็ถือว่าได้พื้นที่ที่ใหญ่สะใจมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของน้ำรั่วในอนาคตด้วยเพราะมันสามารถเปิดปิดได้นะครับเป็นกระจกทึบทั้งหมดที่ไม่สามารถเปิดออกได้จะเปิดดูท้องฟ้าได้เท่านั้นเองในด้านท้าย HRV มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงตัวรถเป็นแบบสปอร์ตแบกหรือว่าท้ายแบบคูเป้ท้ายลาดนะครับทำให้ตัวรถมันดูสปอร์ตมากขึ้นแต่พื้นที่ข้างในก็จะลดน้อยลงไปเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมเส้นสายภาพรวมนั้นส่วนตัวชอบนะครับท้ายลาดแบบนี้ดูลงตัวมากมีสปอยเลอร์หลังสีดำมาให้มีใบปัดน้ำฝนหลังมาให้ด้วยแม้จะเป็นแบบท้ายลาดก็ตามแล้วก็โลโก้ Honda สีฟ้าที่สื่อถึงไฮบริดแล้วก็เส้นสายไฟท้ายแนวยาวตลอดนะครับนี่ซึ่งในรุ่น RS เนี่ยเราจะได้การตกแต่งแบบโคมสีดำแต่ถ้ารุ่นปกติตรงนี้จะเป็นสีแดงนะครับแต่เอกลักษณ์ไฟหลอดต่างๆเหมือนกันทั้งหมดแตกต่างแค่เรื่องของการตกแต่งเท่านั้นแต่หลอดเลี้ยวไฟเลี้ยวเนี่ยยังคงเป็นหลอดไส้จุดนี้ขอบ่นนิดนึงแล้วกันการออกแบบเส้นสายภาพรวมนั้นถือว่าดูยุโรปมากขึ้นนะครับนี่มีกล้องหลังให้แต่ไม่มีเซ็นเซอร์หลังไม่มีเซ็นเซอร์รอบคัน
ไม่มีกล้องรอบคันมาให้จุดนี้บอกเลยว่าน่าเสียดายมากๆเลยจริงๆและด้านล่างนั้นก็จะเป็นการตกแต่งสีดำทั้งหมดนะครับเป็นสีดำเงาด้วยแล้วก็เส้นสายโครเมียมเสริมเข้ามาไม่เห็นท่อไอเสียนะครับเพราะเขาซ่อนอยู่ข้างในแล้วก็ไม่มีท่อหลอกด้วยจุดนี้ถือว่าโอเคไม่ได้หลอกใครแล้วก็ท่อไอเสียเก็บได้ค่อนข้างดีฝาท้ายไฟฟ้าก็ใส่เข้ามาให้ซึ่งรองรับคลิกเซนเซอร์ด้วยนะครับก็สามารถใช้งานได้เปิดได้สูงพอสมควรมีระบบ Walk Away Lock ก็คือเมื่อเราเปิดฝาท้ายแล้วก็เดินออกไปฝาท้ายจะทำการปิดให้เองโดยที่ไม่ต้องเตะไม่ต้องกดปุ่มอันนี้ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีแล้วก็ตั้งความสูงเวลาเปิดได้ถ้าใครกังวลว่ามันจะชนหลังคานะครับส่วนห้องสัมภาระท้ายเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าน้อยกว่าเดิมเยอะมากคันนี้มีความจุประมาณ319ลิตรโดยประมาณเท่านั้นเนื่องจากหลังคาที่มันลาดลงอย่างเงี้ยทำให้พื้นที่ตรงนี้หายไปทั้งหมดเลยถ้าเทียบกับรถยนต์ทรงปกติและก็แน่นอนนะครับว่าใส่ของได้พอสมควรและก็สามารถใส่ที่บังแดดหลังคาตอนหลังมาให้ได้นะครับก็ไว้บังแดดได้นิดนึงแล้วกันซึ่งในการเก็บของมันก็ต้องมาไว้อย่างเงี้ยครับเป็นซองเก็บของมันใส่ไว้ในท้ายรถอะไรต่างๆจุดนี้ต้องบอกเลยว่ามันพอเข้าใจได้นะเพราะว่าเป็นข้อจำกัดของการออกแบบรถที่มีหลังคาลาดแบบนี้ปกติเขาจะไม่มีที่บังแดดให้เลยแต่ HRV ยังคงใส่เข้ามาให้ในส่วนของล้ออะไหล่ต่างๆไม่มีแล้วนะคะก็เป็นช่องเก็บของปกติใส่ของได้ลึกพอสมควรนะครับนี่ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ส่วนของการพับเบาะเป็น60 40 2ส่วนเท่านั้นไม่ได้3ส่วนนะครับแล้วก็จุดเด่นของเขาคือการพับเบาะที่สามารถพับเรียบได้เลยนะครับผมซึ่งเป็นจุดเอกลักษณ์หลักของทาง Honda นะครับที่สามารถพับเบาะโดยที่ไม่มีระดับขั้นอะไรมาเกะกะตัวรถเลยเช่นเดียวกันซึ่งของการพับเบาะเป็น2ส่วนนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของทาง Honda เขาแหละคือการพับเบาะที่เรียบยาวไปเลยนะครับผมเนี่ยไม่มีส่วนที่เป็นเนินอะไรเยอะทำให้เป็นจุดเด่นของทาง Honda เลยทีเดียวหลายๆรุ่นก็จะเป็นการใช้งานที่ค่อนข้างอเนกประสงค์แบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องของฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้าอย่างที่บอกไปด้วยในเรื่องของการพับเบาะนะครับค่าย Honda ถือว่าเป็นค่ายเดียวที่สามารถทำอะไรได้อิสระมากๆเลยนี้เป็นการใช้งานทั่วไปนะครับของก็นั่งได้แต่ถ้าเราขนของเราสามารถพับเบาะให้มันนอนได้แล้วก็เรียบมากนะครับผมเนี่ยเบาะทำออกมาได้ดีมากจริงๆจุดนี้ขอชื่นชมมันเป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่ Honda Jazz ละแล้วก็สามารถพับได้ทั้ง2ส่วนเลยนะครับนี่ก็สามารถพับได้นะครับผมอาจจะไม่ได้มีตัวซัพพอร์ตอะไรนะครับก็ปล่อยทิ้งไปอย่างนี้เลยแต่ข้อเอกลักษณ์ของมันนะครับนอกเหนือจากพับไปแบบนี้แล้วมันยังสามารถพับเบาะรองนั่งขึ้นมาได้นี่ซึ่งไม่มีค่ายไหนนะครับผมทำเบาะพับแบบนี้ได้เลยนะฮะเนี่ยจุดนี้เป็นเอกลักษณ์ของทาง Honda จริงๆซึ่งทำให้เราขนของพวกต้นไม้อะไรสูงๆได้โดยที่ไม่ต้องกวดรถเลยเนี่ยสามารถเข้าไปนั่งอ่ะสมมติแอดมินเข้าไปอย่างนี้อ่ะสูง180เอ้ย280ได้นะครับคุกเข่าแล้วก็อย่างนี้ได้เลยนะครับมีชนนิดนึงแต่มันเป็นเอกลักษณ์หลักๆของ Honda HR-V ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยหันมาเล่นคันนี้เลยทีเดียวแล้วก็การพับเบาะขึ้นไปมาครับก็สามารถกดปุ่มเช่นเดิมได้นะครับนี่ก็ปิดเข้ามาสมมติถ้าเราจะนั่งเหมือนปกติแล้วก็แค่ยกส่วนบนเท่านั้นเนี่ยเป็นจุดนึงที่ต้องบอกเลยว่า HR-V เนี่ยโดดเด่นกว่าคันอื่นมากนะครับแล้วก็มีพวกลองโหมดนะครับทำให้เราสามารถพับเบาะอันนี้ถอยออกมาได้แล้วก็เป็นแนวยาวไปข้างหลังได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันมีลองโหมดก็คือไว้ขนของอะไรที่มันยาวมากๆทะลุไปข้างหลังนะครับเบาะคันนี้สามารถพับเอนนอนได้ขนาดนี้ต่อเนื่องมาจนถึงตรงเบาะนี้ที่พับอยู่นะครับก็สามารถทะลุเข้าไปได้เลยแต่ก็ต้องถอดอันนี้ตัวพนักพิงศีรษะไว้นิดนึงนะครับทำให้การพับเบาะนั้นง่ายมากขึ้นและก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราสามารถพลิกแพงได้นะครับเราสามารถพับเบาะให้ยาวนอนแบบนี้ต่อเนื่องมาจนที่วางขาทำให้เรานั่งแบบเหมือนนอนได้เลยนะครับผมนี่ก็ถือเป็นอีกจุดเด่นนึงของทาง HRV เลยนะครับก็ถือว่าโปร่งโล่งมากๆเกือบจะคล้าย S-Car กันเลยทีเดียวต้องบอกเลยว่าในการขึ้นลงของ HRV เนี่ยขอชมเลยว่าประตูเขามีการออกแบบทำให้มันงุ้มลงไปข้างล่างทำให้ตัวรถไม่เลอะเวลาลุยโคลนลุยน้ำลุยดินเวลาเราก้าวขึ้นลงเนี่ยขาปลายขางเกงจะไม่เลอะนั่นเองจุดนี้ถือว่าออกแบบมาได้ดีมากแล้วเมื่อเข้ามานั่งข้างในต้องบอกเลยว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดนะครับภาพรวมในการนั่งต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างแบบอาจจะกระจกเนี่ยแคบลงคือมันมีความดูสปอร์ตมากขึ้นตัวกระจกไม่ได้เยอะมากแต่มุมมองความโปร่งกระจกมองข้างใหญ่สะใจพอสมควรแล้วก็ตำแหน่งการนั่งเฮดรูมเหลือสบายมากนะครับเล็กรูมไม่มีอะไรติดขาเลยแล้วก็ตำแหน่งการนั่งการขับขี่อาจจะไม่ได้เตี้ยแบบซีวิกนะครับแต่คันนี้คือเน้นขับขี่ง่ายมองได้ง่ายผู้หญิงน่าจะขับสบายตัวพวงมาลัยต่างๆออกแบบมากระชับกำลังดีครับรูปทรงสวย
ปุ่มควบคุมทุกๆอย่างตำแหน่งโอเคมี pattern shift แต่ pattern shift คันนี้เป็นการหน่วงการรีเจนเข้าแบตไม่ได้เป็นการเล่นเกียร์นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นการรีเจนหรือว่าในการลงเขาพวกนี้ใช้หน่วงตรงนี้เอาแต่ไม่ได้เป็นการชิปเกียร์ส่วนหน้าจอเลื่อนไปต่างๆนั้นก็เป็นหน้าจอแบบครึ่งดิจิตอลครึ่งเข็มซึ่งจุดนี้บอกตรงๆว่าแอบน่าเสียดายนะเพราะว่า Civic ราคาก็ใกล้เคียงกันแต่ได้ฟูลดิจิตอลแล้วแต่คันนี้ยังคงเป็นแบบเข็มอยู่จุดนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่รวมถึงพวกวัสดุพวกนี้คือคาดหวังว่ามันจะบุนุ่มมากกว่านี้นะอันนี้คือแบบแข็งซะส่วนใหญ่นะครับเนี่ยเป็นบุนุ่มแค่ตรงนี้เท่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้นุ่มมากด้วยนะมีนุ่มมากแค่ตรงนี้เท่านั้นจุดนี้ขอบ่นนิดนึงแล้วกันในเรื่องของคุณภาพวัสดุหรือว่าพวกงานประกอบส่วนจอกลางต่างๆนั้นออกแบบมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเมืองนอกเนี่ยจะได้จอแบบ Civic เลยแต่เมืองไทยจะจอคล้ายๆกับ Honda City แค่7นิ้วนะครับอาจจะไม่ได้ใหญ่โตแล้วก็การออกแบบตรงนี้เป็นคล้ายๆกับตู้จอทีวีสมัยก่อนซึ่งก็ตัวญี่ปุ่นน่ะสวยกว่านี้เยอะเลยแต่แอร์เป็นออโต้นะครับควบคุมง่ายต่างๆนะครับนี่ก็ใช้งานไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นแค่โซนเดียวเท่านั้นมีช่องเก็บของเยอะแยะตามสไตล์ของ Honda แล้วก็มีที่ชาร์จไร้สายด้วยนะครับที่วางแก้วปุ่มเบรกโฮออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าการปรับโหมดการขับขี่มีมาให้ครบพร้อมใช้งานเลยแล้วก็ตัวเบาะนะครับไฟฟ้าด้านคนขับอันนี้ปรับมือนะครับมือล้วนๆเลยแต่เป็นเบาะหนังแท้กึ่งกับหนังสังเคราะห์นะครับแต่ก็เนี่ยเรื่องของการปรับนี่น่าเสียดายมากน่าจะเป็นไฟฟ้าคู่หน้าให้แล้วส่วนความกระชับก็เป็นเบาะที่นั่งสบายตัวหนึ่งเลยความกระชับความนุ่มการซัพพอร์ตทุกอย่างโอเคมากขาดแค่เป็นแบบมือเท่านั้นแล้วก็หลังคาข้างบนด้านหน้าเนี่ยมีม่านบังแดดที่เป็นแบบพับแบบนี้ได้ให้มานะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ทึบมากเพราะว่าต้องมาแบบเก็บพับตรงนี้นะครับทำให้ไม่สามารถทำทึบแบบรุ่นก่อนๆได้แต่ก็ถือว่ากรองแสงได้ดีระดับนึงส่วนความร้อนเนี่ยตอนเที่ยงเลยนะครับก็ไม่ได้ร้อนนะแต่ความจ้ามันจะเยอะซะมากกว่าไอร้อนเนี่ยไม่ได้เข้ามาเยอะมากแบบที่คิดนะแต่ความจ้าของมันเนี่ยจะเยอะพอสมควรเลยแล้วก็มีกระจกปรับแสงอัตโนมัติมีม่านบังแดดที่มีกระจกมาให้พร้อมกับไฟมาให้ด้วยเป็นปกติมาตรฐานแล้วก็ขึ้นมานั่งข้างหลังกันนะครับก็ต้องบอกตรงว่า HRV เนี่ยถือว่าเป็นคันที่ข้างหลังกว้างมากนะฮะในเรื่องของความโปร่งของตัวเล็กลูมตัวเฮดลูมก็ตามแม้จะเป็นทรงแบบคูเป้สปอร์ตแบ็คเนี่ยแต่เฮดรูมถือว่าจัดการได้ดีมากแอดมินสูง180ก็ยังเหลือๆสบายๆเบาะเอ็นนะครับเอ็นกว่าพวก 4X30 ด้วยถือว่านั่งสบายพอสมควรที่วางแขนมีที่วางแก้วน้ำที่วางของตรงนี้ที่วางของตรงนี้ลำโพงต่างๆถือว่าจัดการได้ค่อนข้างดีเข็มขัดปรับระดับได้ด้วยนะในตอนหน้าแล้วก็นี่ไฟเป็นระบบสัมผัสนะครับแตะตรงนี้แตะตรงหลอดไฟจุดนี้ออกแบบได้ดูดีมากรวมถึงมีแอร์หลังมาให้นะครับนี่มีแอร์หลังแบบนี้แปลว่า Air 4เขาอาจจะดีก็ได้นะครับแต่ก็เสริมเข้ามาให้เพื่ออากาศของประเทศไทยด้วยรวมถึงในด้านล่างนะครับก็มีช่อง USB Type A 2ตำแหน่งแล้วก็ที่วางของเล็กๆน้อยๆอุโมงค์กลางไม่ได้สูงมากพื้นที่บอกเลยว่ากว้างขวางสบายมากแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำแต่มันไม่มีกระดูกนะครับคือไม่มีตัวล็อกนะฮะจุดนี้บอกเลยว่ารถราคาล้านนึงเนี่ยน่าจะมีตัวล็อกมาให้หรือว่ามีที่ปิดแก้วน้ำมาให้น่าจะดูดีได้มากกว่านี้ส่วนเรื่องนึงที่หลายคนสงสัยหรือว่าถามกันทุกคนเลยนะครับเรื่องของเบาะตรงนี้ตรงกลางนั่งได้ไหมนะครับต้องบอกตรงว่าตรงนี้มันจะยกสูงขึ้นมาทำให้คนนั่งตรงกลางเนี่ยมันไม่สบายนี่พูดตรงๆเลยเนี่ยถ้านั่งตรงกลางเมื่อไหร่ปั๊บหัวชนทันทีนะครับแล้วก็หลังมันก็จะนูนขึ้นมาด้วยมันเป็นรถที่เหมาะกับนั่ง2คนมากกว่า3คนยามจำเป็นหรือว่าเด็กเล็กเนี่ยจะดีที่สุดผู้ใหญ่3คนไม่สบายอันนี้ขอบอกเลยว่าไม่สบายแน่นอนส่วนเรื่องของหลังคานะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็น glass roof มันไม่ใช่ panoramic sunroof แบบรุ่นก่อนซึ่งข้อแตกต่างของมันก็คือหลังคาจะเต็มกระจกมากขึ้นเป็นกระจกทั้งชิ้นลดเรื่องของการรั่วซึมได้ในอนาคตไม่สามารถเปิดได้แต่ข้อดีของมันคือเราจะได้หลังคาที่เต็มแผ่นมากขึ้นนะครับกระจกคือสะใจมากเนี่ยมันเป็นกระจกที่ใหญ่มากที่สุดในบรรดาคู่แข่งหรือว่าแม้แต่รถยุโรปหลายคันแต่ข้อจำกัดของมันเนี่ยแหละคือไอ้แผ่นเนี้ยหลายคนสงสัยว่าทำไมเขาไม่ทำให้มันเป็นแบบพับเก็บได้เพราะว่ารถที่เป็นหลังคาสปอร์ตแบ็คหรือว่าคูเป้แบบเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ทำหลังคากระจกแบบนี้กันนะครับเขาจะมีแค่ตอนหน้าเท่านั้นซึ่งคันไหนที่ทำแบบนี้จะไม่มีที่บังแดดไม่ว่าจะเป็น Ford Mustang Mach-E Volvo C40 Tesla Porsche Audi ทุกคันจะไม่มีม่านบังแดดมาให้เลยแม้แต่คันเดียวแต่ Honda ก็ยังใจดีให้มาส่วนด้านหน้าซึ่ง Honda เขาก็ออกแบบมาให้เป็นการแก้ไขที่ดีที่สุดแล้วนะครับเป็นตัวล็อกด้านหน้าด้านหลังแบบนี้ใส่เข้าไป
แล้วก็ล็อกเข้าไปแบบนี้ซึ่งเป็นจุดที่แก้ไขได้ดีที่สุดและทำให้ในการใช้งานมันอาจจะลำบากนิดนึงในตอนเก็บแต่ก็ดีกว่าไม่มีที่บังแดดนะครับก็ยอมเลือกกันแล้วกันว่าจะเอาที่บังแดดแบบพับแบบนี้หรือว่าจะยอมไม่มีที่บังแดดเลยก็เป็นจุดที่ต้องบอกตรงๆว่าหลายคนยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่และแน่นอนว่าส่วนของเทคโนโลยีที่เราพูดถึงทุกๆคันนะครับคันนี้เป็น Honda Sensing ที่ให้มาทุกรุ่นย่อยอันนี้ขอชื่นชม Honda ที่ใส่ความปลอดภัยระบบช่วยเหลือมาให้เยอะมากๆใน Honda Sensing เนี่ยเราจะได้ในเรื่องของการควบคุมตัวรถทั้งหมด Adaptive Cruise Control Lane Following นะครับ Lane Keep Assist ต่างๆระบบการเตือนการชนด้านหน้าแล้วก็เบรกให้เองอัตโนมัติรวมถึงระบบช่วยเหลือพื้นฐานทุกๆอย่างให้มาที่คันนี้ทั้งหมดเลยซึ่งถือว่าใช้งานได้จริงนะครับในการควบคุมรถก็สามารถเกาะเลนถนนให้เองชะลอเบรกให้เองเร่งให้เอง Adaptive Cruise Control ทำงานได้ค่อนข้างดีแล้วก็ระบบเตือนการชนก็สามารถทำงานได้ดีจุดนี้ขอชื่นชมเทคโนโลยีของทาง Honda ได้ดีมากๆแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับส่วนนี้คือผมชอบนะ Honda Lane Watch ก็คือตัวช่วยมองมุมบอร์ดซึ่ง Honda เนี่ยใส่มาให้หลายๆรุ่นนะครับซึ่งมันสามารถมองมุมบอร์ดได้ดีมากนะแต่เรื่องของความคมชัดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับความคมชัดของตัวจอเนี่ยหรือว่าตัวกล้องเองไม่ค่อยดีแล้วก็ตัวจอเนี่ยมันเป็นจอที่ค่อนข้างเล็กกว่าสเปคญี่ปุ่นด้วยทำให้เรื่องของคุณภาพอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของกล้องรอบคันก็ไม่มีมาให้นะครับมีแค่กล้องถอยหลังเท่านั้นซึ่งต้องบอกตรงว่ากล้องถอยหลังคุณภาพก็ไม่ดีนะครับจุดนี้อยากให้ Honda ใส่กล้องรอบคันใส่ Blind Spot แล้วก็กล้องที่คุณภาพดีกว่านี้มาให้ในทุกรุ่นย่อยหรือว่ารุ่นท็อปน่าจะลงตัวได้มากกว่านี้เยอะเลยทีเดียวจุดที่ชอบของคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องของเครื่องยนต์ 1,500 Hybrid EHEV เป็นเครื่องยนต์ที่ขับขี่ในเมืองได้ดีประหยัดน้ำมันอัตราเร่งดีแล้วก็เรื่องของสมรรถนะการขับขี่เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับในเครื่องยนต์ EHEV ของทาง Honda แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับคือเรื่องของงานออกแบบอันนี้พูดตรงๆว่าหากเทียบคู่แข่งเนี่ย HRV ถือว่าเป็นรถที่สวยแล้วก็ลงตัวมากแถมยังได้การสไตล์การออกแบบหลังคาลาดแบบคูเป้ด้วยแล้วก็อีกจุดนึงนะครับเรื่องของการพับเบาะมันเป็นรถที่เอเนกประสงค์มากเลยนะครับในเรื่องของการใช้งานพับเบาะนี้ขึ้นได้พับนอนได้พับต่างๆได้เป็นรถที่ดีมากๆในเรื่องของการพับเบาะแบบนี้อีกจุดนึงที่แอบขัดใจก็คือไม่มีกล้องรอบคันไม่มี Blind Spot Monitor มาให้เลยนะครับจุดนี้แอบน่าเสียดายมากน่าจะใส่มาให้ได้แล้วนะในปี2022อีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของหน้าจอกลางที่เป็น7นิ้วแบบนี้น่าจะใส่หน้าจอแบบ Honda Civic มาให้ได้แล้วนะฮะจุดนี้แอบขัดใจมากๆรวมถึงการออกแบบของตัวตู้ตรงนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของวัสดุงานประกอบในตัวรถเนี่ยคือความเนี๊ยบอาจจะไม่เยอะมากแต่เรื่องของวัสดุเป็นวัสดุแข็งเยอะมากอ่ะในราคาล้านหนึ่งน่าจะทำได้ดีกว่านี้ได้แล้วนะครับเราก็มาขับแล้วนะครับในตัว HR-V RSเป็น EHEV ด้วยแน่นอนว่าในรุ่นนี้ยังคงใช้แพลตฟอร์มตัวเดียวกับรุ่นเดิมซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเดียวกับพวก Honda Jazz Honda City พวกนั้นนะครับแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงอะไรให้มันขับขี่ดีขึ้นมาพร้อมกับเครื่องยนต์ซึ่งเป็น EHEV คือ Hybrid นั่นเองซึ่งมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 1,500 4สูบทำงานร่วมกันกับแบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้เขาไม่ได้บอกว่าความจุเท่าไหร่ซึ่งทำงานร่วมกันกับมอเตอร์2ตัวได้กำลังแรงม้าถึง131แรงม้าแล้วก็แรงบิดสูงถึง253นิวตันเมตรเลยแต่คันนี้ก็ยังคงเป็นขับเครื่องล้อหน้าเช่นเดิมนะครับผมเป็นปกติแต่เรียกได้ว่าทำงานร่วมกับเกียร์ CVT ต่างๆการขับขี่บอกเลยว่าทำได้ดีขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยทำได้ดีขึ้นด้วยเพราะว่ามีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยครับเรามาลอง0ถึง100ในโหมดสปอร์ตในตัว HR-V RS กันนะครับมา3 2 1ประมาณ10วินะครับผมก็ถือว่าอัตราเร่งเนี่ยต้องบอกตรงว่าอาจจะไม่ได้ดูปุ๊ดป๊าสะใจมากนะเพราะว่ามีคนนั่งด้วยมีของข้างหลังด้วยนะครับก็ถือว่ากลางๆแล้วก็ดีกว่าตัวเดิมเล็กน้อยนะครับมีมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเข้ามาช่วยบ้างในช่วงตอนติ่นต้นนะครับแต่อาจจะไม่ได้เป็นเครื่องที่ปุ๊ดป๊าสเร่งสะใจมากแต่ตัวเลข80ถึง120ก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวในเรื่องของอัตราเร่งนะครับ80ถึง120เดี๋ยวเราลองดูในโหมดสปอร์ตกันซึ่งต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับ3 2 1เนี่ยมันจะมีการล้อรอบนิดนึงนะครับแล้วก็100 110 115 120ครับผมก็ตัวเลขประมาณ 8.4 วิมีคนนั่งด้วย1คนนะครับแล้วก็ต
ปิดแอร์ค่อนข้างเย็นนะฮะถือว่าเป็นตัวเลขที่พอรับได้ในการเร่งแซงต่างๆเซ็นเครื่องการเปลี่ยนเกียร์อาจจะไม่ได้เล้าใจเพราะว่าเป็น CVT แล้วก็ทำงานร่วมกับไฮบริดต่างๆแต่ตัวเลขมันก็ไปเรื่อยๆของมันถือว่าโอเคขึ้นแต่มันก็มีตัวที่แรงกว่านี้ไหมมีแน่นอนในบรรดาคู่แข่งบางคันนะครับแต่คันนี้เหมือนจะเซตออกมาใช้งานในเมืองได้ค่อนข้างดีมากกว่าเรื่องของการเก็บเสียงฮอนด้านั้นถือว่าอาจจะไม่ได้เด่นอันนี้ขอพูดตรงๆเลยว่าเรื่องของการเก็บเสียงเสียงถนนเสียงลมพวกนี้เราก็เจอกันในตัว Civic แล้วก็เจอเสียงลมที่ค่อนข้างดัง HR-V ก็ยังคงเจอเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของเสียงต่างๆอาจจะมีเข้ามาบ้างเนี่ยเสียงข้างๆเสียงถนนเสียงล้อแต่ถามว่าดีขึ้นกว่าเดิมไหมอันนี้ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็ในเรื่องของเสียงเครื่องนะครับมันก็มีไฮบริดเข้ามาช่วยก็จะมีค่อนข้างเงียบกว่าเดิมแต่ถ้าเวลาเราเร่งต่างๆนะในโหมดสปอร์ตครับเดี๋ยวลองฟังดูเนี่ยเสียงมันก็จะแบบเสียงลมเข้ามาบ้างนะเสียงถนนก็มีเข้ามาบ้างเช่นเดียวกันแต่ก็ดีกว่าเดิมนั่นแหละแต่เสียงเครื่องเนี่ยมันก็เป็นปกตินะครับมีเข้ามาไม่ได้น่าเกลียดอะไรแต่เสียงลมตอนนี้คือความเร็วประมาณ100นะครับเนี่ยเสียงลมจะค่อนข้างชัดเจนเลยก็เป็นจุดนึงแล้วกันที่ทาง Honda ก็ยังคงทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเทียบกับคู่แข่งสำหรับช่วงล่างคันนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆว่ายังคงเป็น Torsion Beam หรือว่าคานบิดก็เป็นช่วงล่างที่อาจจะไม่ได้ดีมากนักพูดตรงๆคือถ้าหากเทียบกับ Civic ซึ่งเป็นช่วงล่างแบบดีกว่านี้การขับขี่การควบคุม Civic ทำได้มั่นใจกว่าเยอะเลยแต่คันนี้เป็น Torsion Beam ก็จริงแต่ดีกว่า HR-V ตัวก่อนเยอะมากนะครับคือมีความมั่นใจในความเร็วสูงตอนนี้ประมาณ115-120ช่วงล่างถือว่านิ่งแล้วก็จัดการได้ดีเฮ้ยอันนี้ถือว่าโอเคกว่าเดิมเยอะมากในส่วนของการเข้าโค้งนะครับในความเร็วสูงอ่ะเดี๋ยวลองดูมันก็รู้สึกนุ่มหนึบขึ้นนะฮะเนี่ยมั่นใจมากขึ้นแต่ถ้าเราเปลี่ยนเลนเร็วๆนะครับผมมันก็ถามว่ามีอาการโยนง่ายไหมบอกเลยว่าหวาดเสียวเหมือนกันนะครับถ้าแบบความเร็วสูงแล้วเราแบบเปลี่ยนเลนอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะแบบมีอาการโยนบ้างนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าในเรื่องของช่วงล่างดีขึ้นแล้วแต่ด้วยความรถที่มันค่อนข้างสูงกว่าเดิมนะครับฐานล้อที่มันแบบสูงกาวเคลนมันสูงเยอะขึ้นที่สุดในบรรดาคู่แข่งเนี่ยทำให้การเข้าโค้งหรือการเปลี่ยนเลนเร็วๆอาจจะไม่ได้มั่นใจได้สักเท่าไหร่ส่วนเรื่องของพวงมาลัยนั้นก็มีความคมมากขึ้นแล้วก็น้ำหนักไม่ได้เบาวิวนะครับอันนี้ถือว่าพวงมาลัยเซตมาค่อนข้างดีนะในการเปลี่ยนเลนพวกนี้พวงมาลัยไม่ได้รู้สึกแบบเบาวิวจนน่ากลัวแล้วก็ในการขับขี่ในเมืองก็ค่อนข้างคล่องตัวพอสมควรจุดนี้ขอชมในเรื่องของพวงมาลัยแล้วก็ในเรื่องของการขับขี่ร่วมกันกับช่วงล่างในความเร็วไม่ได้เกิน120แบบนี้ถือว่าเซตมาค่อนข้างโอเคสำหรับอัตราสิ้นเปลืองแน่นอนว่าเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดหรือว่า EHEV เนี่ยมันจะค่อนข้างโดดเด่นในเมืองนะครับในเมืองคือประหยัดมากนะครับเพราะว่าขับขี่ไฟฟ้าล้วนบ้างบางจังหวะแล้วก็ทำให้อัตราสิ้นเปลืองถึงเลข 18-19 กิโลต่อลิตรในส่วนของแอดมินขับนะแต่ถ้าต่างจังหวัดเนี่ยมันจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เพราะว่าไฟฟ้าจะหมดได้ง่ายแล้วก็ใช้พลังงานของเครื่องค่อนข้างเยอะทำให้ตัวเลขเห็นอยู่ที่ประมาณ17หรือว่า16ได้นะครับแต่ถ้าถามว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ประหยัดไหมยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ประหยัดมากนะครับผมจุดนี้ดีกว่า Honda Civic Turbo ที่เคยขับกันไปแน่นอนซึ่งเป็นข้อดีของระบบ HEV หรือว่า EHEV ของทาง Honda เขาเลยแหละก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของการรีวิวเจ้า Honda HR-V EHEV RS เป็นรุ่นท็อปสุดสีแดงหลังคาดำสวยมากไม่สงสัยเลยว่าทำไมยอดจองมาถึงนานแล้วก็ขายดีแบบนี้ออปชันการใช้งานเครื่องยนต์การประหยัดน้ำมันทุกๆอย่างมันทำได้ลงตัวมากแต่ขาดแค่ฟีเจอร์ออปชันบางส่วนเท่านั้นถ้าหากรับได้กับ Honda คันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าเล่นมากๆขับขี่ในเมืองสบายต่างจังหวัดก็ดีขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของการควบคุมช่วงล่างต่างๆและก็กับราคาล้านต้นๆแบบนี้เป็นรถคันแรกของใครหลายๆคนได้ดีและก็สามารถลุยน้ำได้นิดหน่อยขับขรุขระได้นิดหน่อยเพราะว่าตัวรถสูงพอสมควรนั่นเองเป็นอีกคันนึงที่น่าสนใจและก็น่าจับตามองมากๆขอบคุณทาง Honda ประเทศไทยที่ได้ส่งรถมาให้เราทดลองกันแบบจัดหนักจัดเต็มแบบนี้และสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ